ทราบกันหรือเปล่าคะว่าเราก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านสวยๆอย่างนี้นะคะในราคาเริ่มต้นเพียง 1,790,000 บาทบนที่ดินทำเลของคุณเองนะคะรายละเอียดวันนี้จะเป็นยังไงอย่าลืมรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Best Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะชีกลับมาอยู่ที่โครงการมิราน่าโฮมสันผักหวานไผ่ล้อมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราไม่ได้จะมารีวิวบ้านนะแต่ว่าจะมาแนะนำค่ะแนะนำบริษัทรับสร้างบ้านนะคะซึ่งบริษัทรับสร้างบ้านของเขาก็คือมิราน่าคอนสตรักชั่นนั่นเองท่านผู้ชมอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่บ้าง นะคะว่าบ้านสไตล์นี้ทรงนี้นะคะเป็นแบบบ้านที่มิราน่าเขาเคยสร้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ชิเคยไปรีวิวของมิราน่าโฮมในหลายๆโลเคชันหลายๆพื้นที่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะกลับไปดูคลิปเก่าๆของชินะคะชิก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ค่ะก็แวะไปดูกันก่อนได้ค่ะและสำหรับหลังนี้นะคะคุณผู้ชมคิดว่างบสร้างบ้านของเขาเนี่ยจะราคาประมาณเท่าไหร่คะจะต้องบอกก่อนเลยนะว่าไม่ถึง2ล้านค่ะแต่ว่าจริงๆเราพูดเกินไว้ในอินโทรเรียบร้อยแล้วนะว่าราคาเริ่มต้นในการก่อสร้างนะคะอยู่ที่ 1.79 ล้านบาทนะคะซึ่งราคานี้นะคะสามารถช่วยเราคุมงบไม่ให้บานปลายได้แต่ว่าเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนดัดแปลงหรือว่าทำให้มันเข้ากันกับไลฟ์สไตล์ของเราได้อันเนี้ยก็ต้องมาปรึกษาโครงการดูนะคะและภายในบ้านนะคะของมิราน่าโฮมเนี่ยทุกหลังของเขานะคะออกแบบได้ไม่ซ้ำใครเลยเขาจะมีการเล่นสเต็ปนะคะมีบันไดมีการทำแบบสเต็ปดาวลงไปอะไรแบบนี้ซึ่งทำให้เราอยู่บ้านเนี่ยไม่น่าเบื่อเลยการซื้อบ้านทั้งทีนะคะคุณผู้ชมเราจะซื้อแล้วก็เป็นหนี้นะคะอยู่30ปีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อสดนะก็เราจะอยู่กับเขาไปแบบนานมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลือกแบบที่ถูกใจได้เลยและสำหรับมิราน่าโฮมนะคะเขาก็จะมีแบบให้คุณได้เลือกด้วยนะคะมากถึง 4-5 แบบเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองไปดูแบบแรกกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะแบบที่1 นะคะสวยไม่ซ้ำใครเลยเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะพื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตรมี3ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถงนะคะราคาค่าก่อสร้างเริ่มต้นที่ 2,190,000 บาทค่ะแบบที่2มาในรูปแบบบ้าน2ชั้นสไตล์มินิมอลมูจินะคะพื้นที่ใช้สอยของเขาก็จะอยู่ที่160ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถงและราคาค่าก่อสร้างอยู่ที่ 2,090,000 บาทค่ะและแบบที่3นะคะก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวอีกเหมือนกันนะคะพื้นที่ใช้สอยของเขา135ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถงนะคะและราคาก่อสร้างนะคะอยู่ที่ 1,790,000 บาทค่ะแบบถัดไปนะคะจะเป็นแบบที่4ค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวเหมือนกันพื้นที่ใช้สอยก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือ135ตารางเมตรนะคะแต่รูปทรงบ้านนะคะจั่วของเขาจะอยู่ทางด้านข้างนะคะจะเป็นการโชว์ตัวบอดี้ของบ้านนะคะเหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่หน้ากว้างนะคะจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็1ห้องโถงค่ะและแบบที่5นะคะสวยไม่เหมือนใครแน่นอนมาในรูปแบบบ้านชั้นเดียวที่มีพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ครัว1โถงนะคะราคาค่าก่อสร้างค่ะอยู่ที่ 1.79 ล้านบาทค่ะมาถึงแบบบ้านแบบที่6นะคะจะเป็นแบบบ้านเดียวกันกับวันนี้ที่ชี้ยืนอยู่เลยนะคะเขาจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถงค่ะและค่าก่อสร้างนะคะอยู่ที่ 1.79 ล้านบาทค่ะและแบบสุดท้ายของเรานะคะจะเป็น Type 7ค่ะหลังนี้ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวเหมือนกันนะคะจอดรถได้2คันค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ครัวแล้วก็1ห้องโถงนะคะพื้นที่ใช้ซอย135ตารางเมตรราคาค่าก่อสร้าง 1.79 ล้านบาทค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับแบบบ้านแต่ละแบบชอบแบบไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะคะแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมหน้างานที่ลูกค้าเขาสั่งสร้างบ้านกับมิราน่ากันนะคะว่าหน้างานนั้นน่ะเขาจะเลือกแบบบ้านแบบไหนนะคะแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะชีก็พาทุกคนค่ะมาอยู่ที่หน้าไซต์งานของลูกค้านะคะที่เขาสั่งสร้างบ้านกับมิราน่าคอนสตรักชั่นค่ะหลังนี้นะคะจะเป็นแบบบ้าน2ชั้นนะคะซึ่งถ้าทำเสร็จออกมาแล้วนะคะก็จะสวยอย่างที่ชี้ขึ้นไว้ให้เมื่อกี้เลยตอนนี้ค่ะดำเนินงานมาแล้วนะคะมากกว่า50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะและก็จะใช้ระยะเวลานะคะในการก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้นค่ะมันตัดช่วงระยะเวลาในการออกแบบลงนะคะมันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ
และที่สำคัญนะคะลูกค้าค่ะสามารถเลือกปรับภายในนะคะให้เข้ากันกับฟังก์ชันการใช้งานที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะแต่ละไลฟ์สไตล์แต่ละคนนะคะก็สามารถคุยกับทางบริษัทได้เลยค่ะสร้างบ้านกับมิราน่าคอนสตรัคชั่นนะคะเขาก็จะยังมีของแถมให้ด้วยค่ะของแถมพื้นฐานนะคะจริงๆจะเหมือนกันกับบ้านที่เขาสร้างขายเลยนะคะก็จะมีแทงน้ำปั๊มน้ำนะคะแต่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็จะมีประตูดิจิตอลดอล็อกนะคะแล้วก็จะยังมีประตูรั้วรีโมทให้อีกด้วยนะคะซึ่งเวลาคุณผู้ชมกลับบ้านมานะคะถ้ามาตอนดึกๆอะไรอย่างนี้สามารถกดคลิกเดียวนะคะประตูรั้วก็จะเคลื่อนไปเลยแบบนี้นะคะสะดวกมากและที่สำคัญนะคะเขาจะยังดูแลหลังการขายให้อีก1ปีค่ะนอกจากจะรับสร้างบ้านแล้วนะคะเขาจะยังช่วยดำเนินเรื่องยื่นสินเชื่อให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องปวดหัวในเรื่องของว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตรงนี้ค่ะเขามีทีมที่จะมาช่วยทำให้เลยนะคะเรียกว่าสร้างบ้านกับเขานะคะ one stop service จบครบในที่เดียวเลยค่ะเรียกว่าการจะมีบ้านสักหลังนะคะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะนี่ก็อยากได้สักหลังเหมือนกันค่ะแต่ว่าน่าจะต้องหาที่ดินก่อนนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะสั่งสร้างบ้านกับมิราน่าคอนสตรัคชั่นนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะไปยังเซลล์ฝ่ายขายนะคะเบอร์นี้ค่ะก็จะมีแอดมินนะคะช่วยตอบคำถามเราได้นะคะและสำหรับคลิปหน้าถ้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันที่ไหนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ